านครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ผมนะครับ UYNCH ครับผมมาแนะนำวิธีทำให้คอมลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยแบบกำจัดขยะที่เราไม่จำเป็นนะครับแล้วก็วิธีนั้นก็คือวิธีง่ายครับโดยใช้โปรแกรมRefract นะครับโอเคแล้วก็โปรแกรม Dish Clean Up ครับผมแหมแล้วฮะภาษาผมค่อนข้างแข็งแรงนะ ตอนเล่นกับภาษาอังกฤษผมมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงเลยนะครับดำเนินรายการอยู่ถ้ายินเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะครับพอดีเขากำลังประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านนะครับผมอ่ะวิธีแรกนะมาทำวิธีการDish Clean Up นะครับซึ่งวิธีนี้คือวิธีที่ช่วยนะครับให้สมมติเรานะครับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับดาวน์โหลดอะไรไว้หรือทำงานอะไรไว้นะครับเรากล้าออกไปหรือลบทิ้งไปแล้วนะครับเราเห็นไม่มีอยู่ใช่ไหมครับแต่ที่จริงแล้วมันจะแอบแฝงอยู่นะครับโปรแกรมจะทำการเซฟคัปปี้ของตัวเองไว้นะครับเผื่อตอนออเลอร์หรือคัปปี้ตอนออเลอร์นะครับแอบไว้แต่เราไม่เห็นนะครับเพราะเหมือนตอนที่เราแบบออเลอร์รีคอมอะไรนี่ครับมันจะไม่เขียนว่าต้องการกู้คืนไหมก็ประมาณนั้นแหละครับเราจะมาทำความสะอาดกันบ้างนะครับเนี่ยวิธีทำก็ประมาณนี้นะเข้าปปตีสนะฮะให้ดูอีกรอบหนึ่งแม่รีไปไหนดีเนี่ยปปตีสแล้วก็นี่ครับ this clean up นะครับผมเนี่ยขึ้นมารอสักครู่นะเนี่ยแล้วก็ให้ติ๊กทุกอย่างไปนะครับติ๊กไปเนี่ยเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างของผมนี่ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะครับถ้าเยอะจริงๆก็มีผมแค่ติ๊กเดียวเองครับส่วนของส่วนเนี่ยกดรีวันช่างมันนะครับไม่ต้องอ่านกด delete file นะครับผมก็จะทำความสะอาดให้เรานะครับซึ่งมองผมนี่ทำบ่อยอยู่แล้วและวิธีนะครับคือวิธี refract มันท้องนะครับก็จะเป็นวิธีที่อะไรวะอ๋อจัดเรียงข้อมูลนะครับที่เรามีอยู่แล้วนะครับทำให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นเปิดอะไรก็ปืดปลาสมาร์ทด็อกนะฮะโอเคประมาณนั้นนะฮะเลี้ยงให้เราได้ทำอะไรได้ลื่นๆนะฮะก็กดนี้ครับ tools tool นะฮะประมาณนั้นนะภาษาอังกฤษผมไม่แข็งแรงครับนี่ฮะ fragmentation นะฮะ fragment now นะครับผมเอ้ยผมกดอยู่แล้วนี่นะก็เป็นประมาณนี้ครับซึ่งนี่ครับเราก็กดนี่ครับแล้วก็ดีคิดอัพแต่นี่ครับผมกดไปแล้วนะครับผมต่อไปนี้ก็นี่ครับแล้วก็รอมันเปอร์เซ็นต์ครับจัดเลี้ยงให้เราก็คดีครับวันนี้ผมก็ขอไม่มีอะไรแล้วแนะนำเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับเพียงแค่นี้ว่าทุกท่านที่รับชมจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยหรือมันก็ไม่มีอะไรเลยครับไร้สาระดูไปก็เนี่ยนะผมก็ขอจบแค่นี้ครับแล้วเจอกันครับ See you again next time ครับผม